ถ่ายรอบต้นที่1ถึงต้นที่8เหมือนเดิมตั้งไว้20ป้ายนะครับบางทีก็จะมีลูกค้าที่ตกหล่นด้วยเนาะมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะรวนคนเดียวนี่รวนสุดๆ15ถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ตั้งทำแบบก็ไม่ทำงานสิบห้านะครับเป็นปีครับครั้งนั้นหนึ่งต้นที่16นะครับเดี๋ยวจะเย็นนี้นะครับถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นต้องไลฟ์สดเหมือนกันนะอยากเหมือนกันนะครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะเอาจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าสำหรับงานขายครั้งแรกแต่เคยไลฟ์แบบให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามา2รอบละแต่รอบนี้จะเป็นการไลฟ์ขายของนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายฝันมานานกันนะอยากแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยเนี่ยได้ตังค์เช่นหรอกมีที่ถ่ายละเต็ม16จัดแป๊บหนึ่งนะครับถ้าจะต้องเป็นพาร์ท2อย่างที่เราแจ้งไว้เนาะโอเคต้นที่17อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็จะได้เท่าเดิม7อันนี้ต้นที่17นะครับต้นที่17เริ่มแบบเนียนในการไลฟ์สดนะใกล้เคียงเลยคือตอนนี้กำลังการพูดตามนะเรียนแบบเพียงแต่ว่าอันนี้มันมีคนซื้ออยู่แล้วก็อาจจะเป็นไลฟ์ให้เลือกต้นแทนไม่มีพื้นที่ถ่ายต่อไป
มีปลาย18นะเอาเขียนปลายก่อนต้นที่18นะครับจะมีที่วางอยู่แล้วต้นที่พี่เขามาเลือกเองนะครับต้นที่ให้เครดิตผมต้นที่อันนี้ต้นสุดท้ายนะครับก็คือพี่เขามาปักไว้ตั้งแต่วันที่เขามาเอาต้นประกายดาวประกายฟ้าของเขามาให้ดูครับพี่เขาเลือกต้นนี้ไว้เนาะเดี๋ยวผมจะแทนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่19กระถางสีขาวหมดก็จะเป็นชุดของกระถางสีดำแล้วก็ชุดต่อไปก็ซื้อมาแล้วโอเคครับอันนี้เป็นชุดที่19นะครับ19เป็นวงกลมมีแค่กระถางเดียวที่เป็นวงกลมเพราะว่ากระถางไม่พอนี่นะ19วนมาละหลอดใหม่มาแล้วสุดท้ายครับอันนี้กระถางที่10นะครับเป็นของพี่ประสิทธิ์อันนี้10อันนี้จ่ายเต็มแล้วแล้วก็จะเต็มก่อนใครเพื่อนก่อนจองนะครับแล้วก็เลือกต้นไม้ทิ้งไว้จริงๆแกขอ3ต้นนะครับแต่ว่าไม่มีให้โอเคอันนี้ต้นที่20อันนี้มีเจ้าของแล้วเนาะถ้าคำว่าต้นที่20อ่ะถ่ายเป็นพิธีไปแป๊บนี่ทุเรียนเรียบร้อยครับทั้งหมดขอ
ค21นะครับเดี๋ยวผมจะต้นที่1นะครับอย่าเมาไกลสุดๆนี่ต้นที่1นะครับต้นที่2ต้นที่2จะมีขอบใบแดงละต้นที่3ต้นที่4ต้นที่4ก็เป็นคนที่จ่ายเต็มนะครับให้สิทธิ์เลือกก่อนวันนี้เหมือนกันนะครับเพิ่งเลือกไปต้นที่5ต้นที่6ต้นที่7ต้นที่8ต้นที่9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็20นะครับ2ต้นนี้จะไปละ4กับ20นะอันนี้ก็คือคนที่จ่ายเต็มส่วนคนที่จองนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับผมโมงเย็นเดี๋ยวผมจะอัพโหลดวิดีโอชุดนี้ให้นะครับอาจจะเสร็จก่อนขออนุญาตนะครับไปเอาต้นแดงมาให้ดูนะครับว่ารุ่นพี่เขาที่จะไปวันนี้บางส่วนนะครับแล้วก็ขอยกตัวนี้ไปเลยส่วนนี้เป็นใต้ชื่อของคนที่จองนะครับก็อย่างที่บอกครับมีความสมานฉันท์สำหรับคนที่จองก็เลือกต้นไม้พร้อมๆกันนะครับส่วนใครที่ใจโอนเต็มก็ได้เลือกก่อนวันที่10ซึ่งวันนี้นะครับตามที่บอกไปสักครู่นะครับผมไปเอาต้นพีมาให้ดูก่อนนี่